วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับบนโลกออนไลน์นั้นได้มีการแชร์คลิปจาก YouTube นะครับซึ่งบอกว่ามีการพาดปกไว้ว่าอภัยโทษทักษิณลือหึงรอ10เรียกกลับรับตำแหน่งนายกนะฮะก็โลกออนไลน์นั้นก็แชร์กันมากมายเลยทีเดียวปรากฏว่าวันที่16กรกฎาคม2564ทางด้านคุณอัสดางยมนาคนะครับก็เลยได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าเห็นภาพและคลิปแบบนี้แชร์กันสนั่นมาพักใหญ่แล้วก็ขานรับด้วยคำกล่าวของทักษิณว่าจะกลับเมืองไทยเร็วๆนี้นี่ย่อมเป็นการบอกให้เรารู้ได้ว่าเป็นฝีมือการปล่อยข่าวของใครหรือฝ่ายใดซึ่งคำประกาศกลับเมืองไทยของทักษิณยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือของข่าวลือว่าในหลวงอภัยโทษและจะตั้งทักษิณเป็นนายกจริงๆคนที่ปล่อยข่าวนี้และคนที่เชื่อข่าวนี้ข่าวลือแบบนี้ย่อมเป็นคนที่ไร้การศึกษาพอๆกันหรือพูดแบบภาษาชาวบ้านคือโง่พอๆกันหรือคนโง่หลอกคนโง่เรื่องการโดนหลอกอาจแบ่งได้เป็น4กลุ่มคือ1คนที่จะหลอกคนฉลาดได้ต้องเป็นคนฉลาดพอๆกันเพราะคนโง่หลอกคนฉลาดไม่ได้2คนฉลาดจะหลอกคนโง่ได้3คนโง่ก็จะหลอกได้เฉพาะคนโง่เท่านั้น4คนฉลาดกว่าจะไม่โดนใครหลอกได้ง่ายๆคุณอยู่ในข้อใดใน4ข้อนี้มาทดสอบแล้วก็บอกว่าตามมาพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเป็นประมุขแห่งรัฐที่ปกเกล้าแต่ไม่ได้ปกครองหมายความว่าทรงเป็นที่เคารพบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติแต่ไม่ได้ทรงเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลไม่มีส่วนในการบริหารราชการแผ่นดินการบริหารราชการแผ่นดินเป็นของข้าราชการและนักการเมืองอันประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีรัฐบาลรัฐสภาและหน่วยงานราชการทั้งหมดดังนั้นพระมหากษัตริย์มิได้มีอำนาจปกครองหรือสั่งการใดๆผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประธานรัฐสภาคือออกกฎหมายก็คือประชาชนอำนาจอธิปไตยที่ชุมชน3กีบที่คุยกันหนาว่าเป็นผู้มีความรู้การศึกษาเรียกร้องให้คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนั้นความจริงมันเป็นของประชาชนทุกคนอยู่ตลอดมานับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475โดยประชาชนใช้อำนาจนั้นทางอ้อมผ่านการเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปเป็นส.ส.ในสภาอำนาจทางอ้อมของประชาชนคืออำนาจที่มอบให้ผู้แทนราษฎรหรือที่เรียกกันว่าส.ส.ได้ทำหน้าที่แทนประชาชนในรัฐสภาแล้วรัฐสภาคือผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพูดภาษาชาวบ้านคือประชาชนคือผู้เลือกรัฐสภาคือผู้แต่งตั้งตามที่ประชาชนเลือกมาอีกทีหรือแม้แต่การรัฐประหารก็ล้วนไม่ได้เกิดจากพระมหากษัตริย์เพราะพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีอำนาจใดๆในการปกครองหรือการบริหารราชการแผ่นดินพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองคือพระองค์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผลประกอบการทางการเมืองพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญคือพระองค์ไม่มีอำนาจในการปกครองหรือการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งได้แก่ไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคณะรัฐประหารพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรารภาภิไธยเอกสารทางราชการทุกฉบับตามคำแนะนำของผู้ที่เสนอพระบรมราชโองการเท่านั้นพระองค์ไม่ได้มีอำนาจใดๆในการกำหนดหรือสั่งการดังนั้นคนที่เอาเรื่องนี้เรื่องในหลวงสั่งให้ทำรัฐประหารหรือในหลวงสั่งปลดพลเอกประยุทธ์แล้วตั้งทักษิณเป็นนายกเกิดจากผู้ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติและประชาชนทั้งที่คนสร้างข่าวลือและปล่อยข่าวลือลักษณะนี้และคนไทยที่เชื่อข่าวลือลักษณะนี้ล้วนเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องการเมืองการปกครองไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนมีความรู้หลอกคนไม่มีความรู้หรือคนฉลาดหลอกคนโง่หรือไม่ก็คนไม่มีความรู้หลอกคนไม่มีความรู้หรือคนโง่หลอกคนโง่หลอกกันเองด้วยเรื่องที่ไม่รู้คุณจะยอมเป็นคนโง่ให้เขาหลอกหรือไม่คุณเลือกเองได้เลยอัสดางยมนาคนะฮะแล้วบอกว่าถ้าคุณยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเนี่ยก็กดเลยนะฮะเพื่อรับและช่วยเผยแพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงในสังคมนี่เป็นเรื่องที่หลายคนนั้นยังไม่รู้ก็เลยนำมาเผยแพร่ต่อให้ทุกคนได้รู้จะได้ไม่เป็นคนโง่นะแล้วก็จะได้ไม่ถูกโดนคนโง่หลอกอีกทีหนึ่งครับ